วันนี้จะมาสอนสร้างกับดักใน Minecraft นะครับแล้วก็พวกวงจรต่างๆมาเริ่มเลยเอาหายไปไหนเนี่ยไม่ต้องงงนะครับที่มีแบบนี้เวอร์ชั่น 1.45 แล้วก็เสริมม็อดปืนกับม็อดสกินเอามามาเล่นกันเลยโอเคเอาเป็นไอตัวแบบนี้ก่อนนะครับก็มีลูกไอประตูเซเว่นนะครับมีลูกสูบเหนียวกระจกบล็อกอะไรก็ได้แป้นเหยียบหินแดงแล้วก็ครอบพื้นหินแดงตั้งอย่างนี้เว้นไว้3ช่องไอเดี๋ยวอันนี้ก่อนแล้วก็ตรงนี้เว้นไว้อย่างนี้ครับแล้วมาขุดตรงนี้ขุดให้รอบแล้วได้แบบนี้นะครับเอาบล็อกอะไรก็ได้ตั้งทั้งสองข้างนี้เลยแล้วก็เอาคบเพลิงหินแดงตั้งแล้วก็เอาหินแดงลากเสร็จแล้วก็เอาบล็อกอะไรก็ได้ที่เราเอามาปิดข้างบนเลื่อนเป็นหนึ่งอันแล้วแล้วก็เอาหินแดงตั้งข้างบนก็จะกลายเป็นเลื่อนสองอันทำทั้งสองข้างนะครับอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อันนี้ตั้งปิดไว้เพื่อความเนียนอาจจะปิดทั้งหมดตรงนี้เลยก็ได้ครับให้มันมองไม่ค่อยเห็นปิดไว้ให้หมดเลยปิดก็ได้ทั้งสองข้างปิดโอเคเนียนแล้วเอาปิดอันนี้แหละแล้วก็เอาแผ่นเหยียบนะตั้งเดินเข้าไปก็เปิดปุ๊บออกว่าติดเอาใหม่โอเคพอดีเมื่อกี้เข้าช้าเกินโอเคอย่างนี้ครับแล้วถ้าจะแก้ให้มันกลายเป็นกับดักก็แก้ได้นะครับก็ตีออกก่อนขุดเข้าไปถึงตรงนี้นะครับตีออกขุดลงไปขุดลงไปลึกๆเลยลึกจังลึกแล้วขุดข้างในให้เป็นบ่อนี้เลยครับแล้วก็บ่อลึกๆเลยแล้วก็เอาถังลาวาเอาลาวาเทลาวาเผาแล้วเราก็ทำการแบบว่าเอา TNT นะครับเอามาสร้างให้กันกับดักได้แล้วก็อันนี้ต้องย้ำว่าต้องใช้ทรายหรือไม่ก็กรวดนะครับไม่งั้นบึ้มแน่อ๋อเพื่อความปลอดภัยครับไม่ให้มันระเบิดใส่เราด้วยแล้วก็ตีข้างๆไม่ใช่ตีสินี่อย่างนี้คือปิดตรงนี้ไปเลย
อ่ะปิดข้างแล้วก็ใช้เนี่ยสองอันผมใช่กรวดหรือไม่ก็ทรายนะแล้วก็ต้องตั้งเหยียบนะแล้วคนสมมติคนเมาส์เฮ้ยเข้าไปดิลงไปแล้วนะไปแล้วไปอยู่ข้างใต้นู้นแล้วลงนรกเนี่ยเห็นแล้วสิเลยครับนะหรือว่าจะใช้ทรายก็ได้นะทรายเบาเหมือนกันไม่แน่เบากว่าอีกนะถ้าอยากส่งมันไปแบบเร็วๆนะก็จะส่งส่งนี้เลยโอ้นะหรือถ้าจะแก้ให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะก็ตีตรงนี้ออกถ้าเราไม่ได้ใช้แล้วแล้วเราก็มาตั้งตรงนี้ใหม่แล้วก็แค่ใส่ลิสโตนใหม่ทีนะครับแค่นี้จากประตูบานเซเว่นก็กลับกลายเป็นกับดักแบบสุดโหดได้แล้วครับหน้าเหมือนเดิมแล้วจริงต่อไปกับดักประตูนะครับเก็บของเอาแป้นเหยียบถังละวาถังน้ำแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็บานประตูแล้วแต่เราจะเลือกใช้ประตูเหล็กก็ได้แต่อันตรายเกินเดี๋ยวประตูเหล็กคือถ้าซอมบี้ติดก็นอนไม่อยู่แล้วอยู่แต่ในนั้นแล้วครับถ้าคนติดก็ไม่น่าจะออกก็วางแป้นเหยียบนะประตูผมใช้ประตูแล้วกันประตูไม้ถ้าใครอยากให้กลายเป็นประตูเหล็กก็เปลี่ยนเองนะครับประตูก็ไม่อ้อติดครับครับไม่ใช่นี่เนี่ยเนี่ยไม่ต้องตื่นตกใจครับผมใช้สกินมอดสกินผมมีมอดสกินกับมอดปืนของ 1.4.5 อยู่ด้วยกันครับโอเควินออกแล้วแล้วมันก็จะเปิดแล้วก็ผมใส่มันอ่อนแล้วก็อย่าลืมบล็อกอะไรก็ได้หนึ่งอันนะบล็อกดินแล้วกันหาง่ายสุดแล้วตัวมืดอีกแล้วใส่น้ำลงไปแล้วก็ตีออกลองทดลองเองนะครับอยู่ว่าออกไม่ได้แล้วก็จะจมน้ำตายแต่คนมันจะเปิดได้ครับถ้าเป็นตัวอย่างอื่นถ้าไม่อยากให้เปิดได้ครับก็ใช้อันนี้ไปเลยครับคนก็เปิดไม่ออกรับประกัน 100% เลยแล้วเราถ้าเราเข้าเราก็ออกไม่ได้ด้วยครับแล้วก็เพิ่มความอันตรายให้มันขึ้นโดยการใส่ลาวาแทนน้ำครับใส่ลงไปสองจ้าเลยอันนี้ผมจะไม่ทดลองด้วยตัวเองนะครับทดลองกับชาวบ้านแทนแล้วกันใส่ลงไปก็อันนี้ก็ได้มันเป็นคนลูกเด็กด้วยก็ตายเองเอาเฮ้ยไม่ตายเว้ยสงสัยคนเยอะเกินแล้วมันเบียดเบียดเออใช่ครับชาวบ้านมันเปิดประตูได้ผมก็เกือบลืมแต่ถ้าเป็นซอมบี้นอนตายเรื่องนานครับกับดักอันต่อไปกับดักประตูครับไม่ใช่ประตูแบบนี้กับดักอีกประตูนึงประตูหลุมพรางครับเอาไว้ดักเพื่อนกับชนิดแรกเอามาเป็นแบบ TNT แล้วก็ทรายก็สมมุติเราสร้างบ้านไว้หนึ่งหลังครับสร้างบ้านเดี๋ยวทดสอบกับคนเลยแล้วกันสร้างบ้านเดี๋ยว
ให้คนมาเข้ามาอยู่เลยเอาแบบดอกเดียวร่วงไปถึงชั้นไหนก็ได้ครับตามใจเราชอบแล้วก็ใส่เราแล้วก็ TNT ครับทรายแป้งเหยียบแล้วก็ใส่ประตูครับแกไม่เข้าบ้านกันเนาะเข้าบ้านสิบ้านน่าเรียบร้อยครับคนหนึ่งเรียบร้อยแล้ววิลเตอร์มีก็เอาเฮ้ยเราเหยียบเองสุดเลยเนี่ยเนาะแล้วก็ถ้ามีเพื่อนอยู่ในบ้านนั้นก็ปิดอย่างนี้ได้เดี๋ยวก็เข้าบ้านนี่นั่นเรียบร้อยเกือบครับเกือบจริงก็ถือว่าจริงแต่ถ้าเป็นคนจริงๆนี่คือเหมือนผมเนี่ยคงเรียบร้อยไปนานนะขอมาดิอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ นี่ลูกเด็กด้วยเรียบร้อยลูกเด็กลงไปคนแล้วปุ้มนะครับประมาณอย่างเงี้ยเอาเฮ้ยล่วงลืมเอาแบบนอนก่อนแล้วกันวันนี้พอดีผมไม่ค่อยสบายโอเคกับประตูสวยงามอันนี้อันสวยงามแล้วก็เอาแบบเป็นกับดัก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 เชือกไงมีมาตั้งแต่เวอร์ชั่น 1.3.2 แล้วครับรู้สึกว่างั้นเครื่องยิงธนูกับดักเชือกบล็อกอะไรก็ได้หนึ่งบล็อกแล้วก็เอาเชือกนะขายเป็นได้ก็เส้นใหญ่แล้วก็ตั้งบล็อกตั้งเครื่องยิงใส่เชือกนะครับตั้งบล็อกแล้วก็เอาไม่ใช่เนี่ยออกก่อนแล้วก็ตั้งโอเคแล้วเราก็เอากระสุนที่เราจะบรรจุเราอยากได้อะไรดีล่ะเราลูกไฟดีกว่านะครับเอาลูกไฟนะครับนี่ชาวบ้านชาวบ้านช่วยเข้าไปหน่อยได้ไหมเคลียร์เรียบร้อยนี่ครับใช้เวลาดักซอมบี้เวลาเดินผ่านก็จะใช้ได้ดีเลยทีเดียวถ้ามีซอมบี้ใช้เวลากินหมูสมมติหมูใช้ได้ไหมมาดูกันอ๋อถูกแกงรอดตายนะหมูเอ้ย อ๋อเรียบร้อยหมูนอนแล้วหนึ่งตัวไหนอ่ะของน้องแล้วก็อันนี้เรียบร้อยครับในนี้ในเนื้อด้วยแล้วก็ตอนเช้าๆก็มาดูของที่ดับเบิ้ลโอ้ยเขียวหลังเจอหลังแฟบเลยเด็กตายไหมไม่เหลือครับกับดักชิ้นต่อไปกับดักฉันนู่นกับดักที่นู่นโอ้ยใครมันไปเบียดแล้วเนี่ยกับดักที่นู่นกับดักที่นู่นแล้วก็ใช้แผ่นเหยียบนะครับเราใช้เวลาแซมไว้ที่บ้านนี้นะกับดักธนูเนี่ยแล้วก็ใช้สร้างเป็นป้อมปราการหรือว่าอ๋อ
ใช่อีกอันหนึ่งขาดไม่ได้เลยกับดักธนูนี่แหละใช้ประสานกับคนได้ในการสร้างซอมบี้ไม่ใช่การสร้างซอมบี้การดักซอมบี้กระจกนะครับแล้วก็ไข่คนหรือว่าเบียดคนมันก็ได้หนึ่งคนสร้างเป็นลงครับลงเอาขังคนใส่คนลงไปปิดให้สวยงามเอาไว้ล่าซอมบี้นะครับโอ้โหไซโครโชคผมไม่เขียวนะครับผมไม่ได้พูดกับคุณผมบอกกับน้องครับน้องมันว่ามันอะไรด้วยใครอ่ะหน่อยแล้วก็เปลี่ยนจากลูกธนูเป็นลูกไฟใช้แล้วกันมันจะดีมากเลยครับมันจะดีมากเลยใช้ลูกไฟแทนโอเคมาบรรจุลูกกันก่อนใครไปยิงอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวท่านลองยิงนะโดยเดี๋ยวมันจะมีซอมบี้เข้ามารุมกันเยอะแยะตาแปะเลยขาดอีกเว้ยถ้าใช้เป็นลูกธนูก็ได้นะไม่ว่ากันน่าจะความคิดแล้วก็เอาเป็นเหยียบตั้งครับตรงนี้ต้องระวังเป็นอย่างสูงสำหรับคนที่เล่นมีเลือดนะเนี่ยยังโอ้ยเหยียดเฉียดฉิวอ๋อโชคดีเว้ยคนกับคนกันเองวิ่งเข้าไปเรียบร้อยเสร็จไป2ตัวอย่างเงี้ยมันจะดอกของกับซอมบี้ยากโอ้โหดูมันวิ่งเล่นกันดิโคตรอึดอ่ะถ้าเราเสกซอมบี้มาเดี๋ยวนะเตรียมหมดก่อนสแลมเมอร์ไม่ใช่เนี่ยมันจะกระโดดจ่อหลบล้อมันจะวิ่งเข้าหาคนเรื่อยๆเลยแล้วเราก็ได้ของดรอปเอาไว้ใช้ตอนกลางคืนนะครับตั้งไว้ท่ายดีจุดแสงสว่างให้ซอมบี้นะนี่นะครับกับดักเชือกกับดักอันนี้กับดักอันนี้นะครับสามกับดักพอวันนี้ผมไว้แค่นี้ครับอย่าลืมเข้าไปดูกันเยอะๆนะครับของที่ลงไว้ของน้ำพี2012นะครับแค่นี้ลาแล้วครับ